พี่น้องทราบไหมครับว่าคิสษจักรของพระเจ้าจะต้องถูกตั้งขึ้นทุกตำบลในประเทศไทยเอเมนเเมน,นะฮะทุกหมู่บ้านหรือทุกเรียกอะไรหัวมุมท่านอนเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยฮะเข้าแซงเราไปละเข้ามาที่หลังเรานะฮะเรามาร88ปีเข้ามาแค่36ปีนะฮะตอนนี้เขาประกาศว่าเขามี10,000แต่เรามีเพียง5,000เองนะฮะแต่ว่าอีกไม่นานนะครับเอเมนไหมพี่น้องเราจะมีนะฮะคิสษจักรมากกว่าเซเว่น จริงๆนะทั่วประเทศไทยเพราะว่าพระเจ้ากําลังขับเคลื่อนภารกิจของโปร่งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเอเชียเช้า <havoc> วันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระชนะของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าคสตศักรที่เกิดผลและเป็นพรครสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับบอกกับคนข้างๆได้ไหมครับครสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรเราจะเป็นคสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรเงียบจังเลยอะเอาใหม่ เราจะเป็นคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพระพรตัวเราจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผลและเป็นพระพรอาเมนนะครับนั้นเราจะดูพระธรรมเอสเคียลนะครับบทที่47ด้วยกันเอสเคียลบทที่47็ข้อที่1ถึง12ด้วยกันนะครับพี่น้องได้อ่านนะครับบนจอแล้วก็พี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะครับก็จะอ่านไปด้วยกันนะครับแล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตู พนิเวศและดูสิมีน้ำไหลออกจากใต้ธรณีประตูพนิเวศตรงไปทางทิศตะวันออกเพราะพนิเวศหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและน้ำไหลลงมาจากข้างล่างทางทิศใต้ของพนิเวศคือทิศใต้ของแท่นบูชาแล้วท่านนำข้าพเจ้าออกมาทางประตูเหนือและนำข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตูชั้นนอกที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และน้ำนั้นไหลออกมาจากทางด้านใต้ชายผู้นั้นเดินไปทางตะวันออกมีเชือกวัดอยู่ในมือท่านวัดระยะออกไป500อเมตรแล้วท่านนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปและน้ำลึกเพียงตะตุม่มแล้วท่านก็วัดอีกห้าอเมตรและนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปและน้ำลึกถึงเขา่าแล้วท่านก็วัดอีก500เมตรและนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปน้ำนั้นลึกเพียงเอว แล้วท่านก็วัดอีก500เมตรและกลายเป็นแม่น้ําที่ข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ได้เพราะน้ําขึ้นแล้วลึกพอที่จะว่ายได้เป็นแม่น้ําที่ลุยข้ามไม่ได้และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยเจ้าเห็นสิ่งนี้หรือแล้วท่านก็พาข้าพเจ้ากลับมาตามฝั่งแม่น้ําขณะเมื่อข้าพเจ้ากลับดูสิข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่ และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าน้ำนี้ไหลตรงไปไตตะบันออกและไหลลงไปถึงอาราบาและเมื่อน้ำไหลไปถึงทะเลน้ำทะเลก็จะทำให้น้ำจืดแม่น้ำนั้นไปถึงที่ไหนสัตว์ทุกชนิดที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตอยู่ได้และที่นั่นจะมีปลามากมายเพราะว่าแม่น้ำนี้ไปถึงที่ไหนก็จะทำให้น้ำจืดแม่น้ำไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชีวิตอยู่ได้เช้าประมงก็ยืนอยู่ที่ข้างทะเลจากเอ็นแกดีถึงเอ e ็นเอกราอิมจะเป็นที่สำหรับตากอวนปลาในที่นั้นมีหลายชนิดเหมือนปลาในทะเลใหญ่แต่ส่วนที่เป็นบึงและหนองน้ำจะไม่จืดต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือตามฝั่งแม่น้ำจะมีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารปลูกไว้ใบของมันจะไม่เหี่ยว และผลของมันจะไม่วายแต่จะเกิดผลใหม่ๆทุกเดือนเพราะว่าน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหลาจากสถานนมัส,สการผล,ลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้รักษาโรคเอเมนให้เราขอพระพรสาธุการเด่พระเจ้าขอโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนะที่ได้อ่านแล้วขอเชิญผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะได้อธิบายถ้อยคำนี้แก่ประชากรของพระองค์เพื่อพระเจนะของพระเจ้า จะเป็นเหมือนกับดังอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของก้าพุงทั้งหลายผู้ที่เข้ามาในน้มของพระเจ้าจงรับพรจากพระเจ้าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอผัดอัรงฤทริ์ของโรรองได้แตะต้องรักษาเพื่อพี่น้องจะหายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คนหนึ่งคนใดที่ทุกข์ใจเหนื่อยใจท้อใจด้วยเรื่องหนึ่งประการใดให้วันเดียวในสถานิเวศของพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่ใดๆให้สถานที่ตรงนี้พระเจ้าจะทรงสัมผัสท่านและพระพรของพระเจ้าจะอยู่เหนือท่าน ผู้ที่เข้ามาในนามของพระเจ้าจงรับพรจากพระเจ้าท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าและโดยพระเนะของพระเจ้าท่านจะชุ่มใจและเนื้อของท่านจะมีความปิติยินดีวัดใจของท่านจะเบิกบานในพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดอวยพรกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญน้าครับพี่น้องที่รักครับ ผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งที่ชื่อเกรกรอรีเป็นศิษยาพิบาลของคริสจักรแคลวารีชาโปที่แคลิฟอร์เนียวันหนึ่งนะฮะท่านเทศนาท่านบอกว่าคริสจักรที่ดีเนี่ยจะต้องมีเวลนะครับอย่างนี้นะฮะคริสจักรที่ดีต้องมีเวลนะครับที่นี่บอกว่าเวลดับ well, e L แลเวลแปลว่าอะไรครับเวลแปลว่าอะไรครับแปลว่าดีนะฮะคริสจักรที่ดีต้องมีเวลก็คือเวลแปลว่าดี นะ W นะครับก็คือ worship นะครับ E evangelize หรือ evangelism L ก็คือ learn และก็ L อีกตัวหนึ่งก็คือ love หมายมาความว่าคริสตจักรที่ดีนะครับจะต้องมี worship ดีขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักร n x x u s นะครับรักการนมัสการพี่น้องรักการนมัสการไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้านะฮะนั้นการนมัสการพระเจ้าคือหัวใจของผู้เชื่อเพราะว่าพระเจ้ารักคนนั้นที่นมัสการ พระวจนะของพระเจ้าเช่นนั้นนะครับแล้วก็หญิงชาวสมาเรียพบกับพระเยซูคริสต์ได้สนทนากับพระองค์เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องการนมัสการผู้หญิงคนนั้นคิดว่านมัสการจะต้องที่ภูเขานู้นนะครับหรือที่ตำบลนู้นแต่พระเยซูตรัสกับเธอว่าอะไรครับการนมัสการที่แท้จริงนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องรักการนมัสการรู้ไหมชีวิตเคยเสียกับการนมัสการแยกกันไม่ออกเลยใครที่ขี้เกียจนมัสการไปสวรรค์ไม่ได้นะ เพราะว่าสวรรค์เต็มด้วยอะไรครับสวรรค์เต็มด้วยนมัสาการจริงไหมในพระธรรมวิวรณ์บอกใช่ไหมครับแล้วนะจะมีคนเป็นแสนแสล้านๆ้านโกรธโกใช่ไหมครับกำลังนมัสาการพระเจ้าพราะข้าพิมี์บอกว่าทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยโอ้ดูสิเด็กเนี่ยนะครับภารกิจเด็กเขายังบอกอะไรครับอยากจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์พี่น้องอยากจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไหมอยากจะมานมัสาการนะนะขอบคุณพระเจ้าทีมนมัสาการรู้ไหมไปทีมที่เสียสละ เพราะว่าอะไรครับเขาต้องซ้อมเขาต้องเตรียมทุกอย่างต้องเข้ากันได้ดีถ้ากลองไปแบบหนึ่งใช่ไหมครับถ้ากีตาร์ไปแบบหนึ่งก็คนละเรื่องเลยใช่ไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าครับทีมนมัสการทําให้เรานมัสการด้วยใจยินดีแล้วก็พระเจ้าได้รับเกียรติดังนั้นนะครับขอให้คริสจักรสารสัมพันธ์นะครับ,รรบเป็นคริสจักรที่รักนมัสการนะครับอีแอนเจลไลซหรือ e v a n g e l i s m ขอให้คริสจักรของพระเจ้ารักการประกาศทุกอาทิตย์มีคนใหม่ๆม,มาโบสถ์เอเมน ทุกอาทิตย์มีโอกาสเป็นพยานนะครับกับคนข้างบ้านกับคนที่ทํางานในออฟฟิศของเราในโรงเรียนของเราทุกที่ทุกแห่งมีโอกาสเป็นพยานแมกระทั่งนะครับคนที่ดูแลลานจอดรถผู้ชายคนหนึ่งถามผมนะครับบอกว่าอาจารย์เห็นออกไปไหนทุกเช้าวันอาทิตย์ก็บอกว่าไปโบสถ์นะครับไปมาคุยไปคือมาบอกอ๋อผมเคยมีเพื่อนเป็นคาทอลิกอ้าคุยกันเลยนะครับแล้วก็เป็นพยานเรื่องพระเยซูเลยพี่น้องรู้ไหมทุกโอกาสเราสามารถจะเป็นพยานเรื่อง ให้เยสุคริสได้ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นริสตจากสารสัมพันธ์รักการประกาศพี่น้องพูดพร้อมกันนะครับริสตจากสารสัมพันธ์รักการประกาศเป็นชีวิตจิตใจขอบคุณพระเจ้านะครับ L Le เล n เลก็คือเรียนเรียนพระคำเรียนพระวจนะนะครับประทับใจนะครับตั้งแต่ทีผู้รับใช้นะรักการเรียนนะครับทุกคืนนั่งอยู่หน้าจอ ก็ดีใจครับลูกชายนั่งอยู่ด้วยเห็นอาจารย์สรานก็ต้องเห็นลูกชายด้วยนะเมื่อกี้เห็นบนจอนะฮะก็รักการเรียนพระคำพี่น้องรู้ไหมพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นบรรทัดฐานศาสนศาสตร์เป็นความรู้ที่คริสเตียนนะครับจะต้องมีและยึดไว้ไม่อย่างนั้นนี่นะครับเราจะถูกหลอกง่ายหรือเราจะหลงจากทางของพระเจ้าอย่างง่ายดายดังนั้นรักการเรียนพระคำเอเมนไหมพี่น้องรักพระคำของพระเจ้าให้พระคำนำชีวิตให้พระคำเสริมสร้างเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไหมครับอ่านทุกวันไหมครับ พระคัมภีร์ต้องอยู่ที่ไหนรู้ไหมพี่น้องพูดตามผมนะครับ in head in heart hand home habit หมายถึงในหัวในใจติดไว้กับมือบ้านแล้วก็ตามหนทางเป็นนิสัยเลยใช่ไหม head heart hand home habit นะหมายถึงว่าเป็นลักษณะนิสัยของคริสเตียนรักพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ แอลสุดท้ายเลิฟเลิฟขอให้คริสจักรสารสัมพันธ์นะครับเป็นขึ้นจักแห่งความรักสมาชิกรักซึ่งกันและกันนะครับรักคนในกลุ่มแคร์รักคนในโฮมเชิร์ชของเรานะฮะรักคนในโซนที่เราดูแลรักทั้งคริสจักรแล้วกันไหมรักคนภายนอกด้วยขอบคุณพระเจ้าคริสจักรจะต้องเป็นแบบแห่งความรักรักยังไงครับโดยการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเสียสละในสิ่งที่เรามีเวลา เสียสละแม้กระทั่งบางทีทรัพย์ที่เราจะต้องจ่ายราคาเพื่อแสดงความรักของพระเจ้ากับพี่น้องเอเมนไหมพี่น้อง <Amen. S 1> ขอคิดจักของเรามีเวลดีเ E L L. W e L, L แต่ว่าคสตจักรที่ดีต้องมีเวลไม่พอใช่ไหมครับพรจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้พูดถึงนิมิตเอเซเคียลพี่น้องครับนิมิตเอเซเคียลที่เราได้อ่านแล้วเนี่ยเ e อเซเคียลบทที่4 7เเอเซเคียลเคยอ่านพระธรรมเอเซเคียลไหมครับ ไปคิสเสียนอ่านพระคัมภีร์เดิมด้วยไหมอ่านไหมครับคนหนุ่มคนสาวอ่านนะครับเอเซเคียวแปลว่าอะไร,ออไระครับทราบไหมเอเซเคียวแปลว่าอะไรเออไม่รู้เนาะเอเซเคียวแปลว่าพระเจ้าทําให้เข้มแข็งพระเจ้าทําให้เข้มแข็งหรือพระเจ้าทรงเข้มแข็งนะครับในชีวิตของเราเอาบอกกับคนข้างๆเลยครับพระเจ้าทรงเข้มแข็งขอให้คุณเข้มแข็งด้วย ขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะเป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคนเอาจิงเอาจังฝ่ายวิญญาณดังนั้นเอเสเคียลคนเข้มแข็งของพระเจ้าคนแข็งแรงฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านะฮะจะนําหน้าจะนจําทางนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้ที่แบ่งปันและสอนพระวจนะนั้นเอเสเคียลนะครับบทที่47ต่อเนื่องในนิมิตของบทที่นะครับ37เป็นต้นมานะครับพี่น้องนะฮะตั้งแต่บทที่37พี่น้องทราบไหมครับนิมิตนั้น บทที่37เรื่องหว่างเขากระดูกแห้งพี่น้องเคยอ่านไหมครับบทที่37นะครับเอซเคีย e กำลังท้อใจมากเลยเอซเคีย e ในฐานะผู้ผเผยพระชนะของพระเจ้าและกําลังท้อแท้ใจสุดๆเนื่องจากว่าอิสราเอลนะครับถูกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาพระราชาแห่งบาบิโลนได้โจมตีเมืองแล้วก็กวาดต้อนเฉลยนะครับหมายถึงคนอิสราเอลเนี่ยไปอยู่ที่บาบิโลนแล้วก็ดาเนียเนี่ยไปก่อนแล้ว พี่น้องเคยอ่านดาเนียนนะประจําดาเนียนนะดาเนียนไปก่อนแล้วครับคนหนุ่มๆนุ่มสาวไปแล้วและรับใช้อยู่ในวังของพระราชาเอซเซเคียลเป็นเฉลยรุ่นที่สองถูกพาไปที่บาบิโลนแล้วก็อยู่ที่นั่นเอซเซเคียลดูแลพี่น้องที่อพยพนะครับอยู่นอกวังแล้วก็มองไปนะครับเห็นผู้อพยพไม่มีบ้านอยู่ในเต็นท์อยู่ที่ริมแม่น้ําเคบาพวกเขาต้องอยู่กันอย่างยากลําบากพระเจ้าเล้าใจเอซเซเคียลบอกว่าเอซเซเคียล คนเหล่านี้เป็นเหมือนกระดูกแห้งใช่ไหมหมดอะไรตายอยากท,ท้อแท้ใช่ไหมแต่รู้ไหมเผยพระพว,วะจะนะให้กับพวกเขาอีกไม่นานกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตบทที่สามสิบเจ็ดนะครพี่น้องกลับไปอ่านต่อนะฮะในที่สุดทําไมครับพระเจ้าให้ e iel, <ๆ>เอสเคียลเผยพระวะจะนะผ่านกระดูกแห้งและพระมิบอกว่ากระดูกเหล่านั้นลุกขึ้นถ่ายเป็นกองทัพกระดูกเหล่านั้นที่กลายเป็นทําไมครับนักรบของพระเจ้าแล้วกลับไปอิสราเอลไปสร้างพระวิหาร ไปสร้างชาติอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้าให้นิมิตแก่เอเซเคยียลแม้ว่าเห็นกระดูกแห้งเห็นประชาชนเหล่านั้นเกิดความท้อแท้ใจพี่น้องครับวันนี้ที่บ้านมีกระดูกแห้งไหมบางคนตื่นเช้ามาเห็นภรรยาเป็นกระดูกแห้งหน้าเหี่ยวใส่กันเลยนะบางคนเห็นสามีเป็นกระดูกแห้งบางคนเห็นลูกๆเป็นกระดูกแห้งบางคนทำไมครับไม่อยากไปทํางานเลยทุกวันจันทร์เพราะเจอกระดูกแห้งที่ทํางาน รู้ไหมครับแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนกระดูกแห้งให้เป็นกองทัพเราจะเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณเคล็ดลับคืออะไรครับเผยพระวจนะอย่าลืมนะเผยพระวจนะให้แก่กันและกันหมายถึงให้พระคำของพระเจ้าไปถึงภรรยาให้พระคำของพระเจ้าไปถึงสามีให้พระคำของพระเจ้าไปถึงลูกๆของเราและพระเจ้าจะฟื้นฟูจากกระดูกแห้งกลายเป็นนักรบขอบคุณพระเจ้านี่คือนิมิตต่อเนื่องครับบทที่40รู้ไหมบทที่40นะครับในบทที่40เนี่ยพระเจ้าทรงโปรดให้นิมิต ที่จะสร้างพระวิหารจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเพราะว่าพระนิเวศหลังเดิมของซาลมอนนั้นถูกทําลายลงหมดสิ้นเลยเอเซเคียลนะครับฝันนะครับจะกลับบ้านจะกลับบ้านเพราะว่าเขาอยู่ที่บาบิโลนในเวลานี้จะพาพี่น้องกลับบ้านกลับไปสร้างอะไรครับสร้างพระนิเวศของพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าครับคิดจากสารสัมพันธ์บันี้พระนิเวศเสร็จแล้วเรากําลังจะเฉลิมฉลองในบ่ายวันนี้เอเซเคียลเขารอคอยนะครับ พระนิเวศหลังนั้นแต่ยังไม่เกิดบทที่ส3บสาครับพี่น้องในนิมิตนั้นนะครับพระวิหารถูกสร้างขึ้นแล้วแล้วก็พระศิเต็มพระวิหารเลยนะครับพี่น้องกลับไปอ่านดูนะครับพระศิของพระเจ้าเต็มพระวิหารเหมือนกันกับในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนเมื่อถวายพระวิหารเมื่อท่านสร้างเสร็จนะครับวิหารหลังแรกพระก็มีบอกว่าพระศิของพระเจ้าเต็มพระวิหารพี่น้องอยากเห็นกิจกสารสัมพันธ์มีพระศิของพระเจ้าเต็มไปหมดไหมพระิริของพระเจ้าอยู่ไหนครับ อยู่ที่ตัวโบสถ์ที่สวยงามอยู่ที่อาคารอยู่ที่สิ่งตกแต่งสวยงามไหมพระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่ครับนี่คือพระวิหารของพระเจ้าพระพุทธคัมภีร์บอกว่าร่างกายของท่านคือพระวิหารของพระเจ้าเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าทุกอาทิตย์พระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารบอกกับตัวเองได้ไหมเอามือวางที่หัวใจครับนี่คือวิหารของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้า เต็มวิหารหลังนี้อเมน <Amen. S 2> <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอาทิตย์จะมีพระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารหมดเลยทุกเก้าอี้จะไม่มีที่นั่งจะต้องขยายสองรอบสามรอบขอบคุณพระเจ้านะฮะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารนะครับในบทที่43สบทที่44ี่เอ่อแย่งกันรับใช้ขอบคุณพระเจ้าบทที่ส4บสี่พูดถึงปุโรหิตบปรนนิบัติพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าพี่น้องที่รัก เหมือนกันเลยครับในพระธรรมหนึ่งเปรตัวบอกว่าอะไรครับท่านเป็นปุโรหิตหลวงท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะพระเจ้าให้ท่านประกาศพระบารมีของพระกริ์ดังนั้นงานปรนิบัติแย่งกันรับใช้เอเมนไหมขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่แย่งตำแหน่งนะแย่งกันรับใช้หมายความว่ามีอะไรให้ผมทําบ้างอาจารย์บอกมาเลยรู้ไหมครับไม่มีงานอะไรต่ําต้อยสําหรับงานพระเจ้าทุกงานที่รับใช้นะครับ พระเจ้ายกชูขึ้นในการปนบนติพระเจ้าคุณรู้ไหมลูกหลานคริสเตียนเด่นดังในสังคมวันนี้หลายคนเป็นพยานนะครับเติบโตมาจากโบสถ์คนหนึ่งนะครับจบปริญญาเอกนะฮะทำงานวิจัยด้านโรคเอสโดยเฉพาะเป็นสมาชิกเป็นอนุชนนะครับคริตจักรแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากเราตรงนี้เองนะฮะวิจัยเรื่องโรคเอสแล้ววันที่เขานําเสนอรู้ไหมครับสมัยก่อนยังไม่มี powerpoint แบบนี้มีแต่แผ่นใสนะฮะนะกลับไปกลับมานะครับ ปรากฏว่าอนุชนคนนี้นะครับนำเสนอผลงานหนึ่งชั่วโมงเต็มๆอาจารย์ปรบมือให้บอกว่าหนูหนูเก่งมากเลยหนูไปฝึกมาจากไหนเนี่ยลูกนะฮะที่จะนําเสนอแบบโอแบบคุณรูไห่สมัยก่อนเนี่ยคนที่ฉายแผ่นใสนะฮะถ้าฉายไม่เป็นกับหัวกับหางจริงปะ่นะและกับหน้ากับหลังใช่ไหมสมัยก่อนนะฮะเด็กคนนี้บอกว่าอ๋อหนูฝึกมาเจ็ดปีค่ะอะไรเธอเพิ่งเข้าเรียนปริญญาเอกในสามปีที่ผ่านมาเธอบอกเจ็ดปีอ๋องานประจําของหนูทุกอาทิตย์กลับแผ่นใสที่โบสถ์ค่ะ เห็นไหมงานประจําทุกอาทิตย์ก็คือทําไมครับปิ้งแผ่นใสที่โบสถ์อะก็คือทําไมครับนะกับหน้ากับหลังทําอย่างนี้นะฮะเป็นคนที่รับใช้นะครับในโบสถ์ทุกอย่างจะถึงรู้ไหมฮะงานเสนอวิจัยปริญญาเอกพระเจ้าอํานวยอภรรเพราะว่าหัวใจแห่งการปฏิบัติเด็กๆหลายคนที่ทําไมครับเติบโตมากับการร้องเพลงพม่รู้จักน้องเพียวไหมครับเพียวเคพีเอเนาะเอ่อที่ได้หนึ่งล้านบาทนะใช่ไหมเออนะครับก็มาจากเด็กเลี้ยงควายนะ อาจริงๆนะครับที่บ้านนะครับแกไม่รู้ดนตรีสตรีดนตรีเลยฮะแต่ร้องใช่ไหมครับเพลงชนะเลิศจากการประกวดได้หนึ่งล้านเพราะอะไรรู้ไหมฮะฝึกร้องเพลงที่โบสถ์ฝึกร้องเพลงที่โบสถ์ขอบคุณพระเจ้านะครับชาวบ้านหนองอีพอกหลังจากน้องเพียวได้หนึ่งล้านปรากฏว่ามีเด็กทั้งหมู่บ้านมาหลายร้อยคนมาบอกกันที่โบสถ์บอกว่านะฮะขอให้ลูกๆเหล่านี้เข้าโครงการนี้ได้ไหมนะครับเผื่อจะได้สักล้านหนึ่งบ้าง แม้ว่าเจตนานะครับคนที่มาที่หลังก็โอเคแตกต่างจังแต่ว่าน้องเพียวได้เริ่มต้นจากอะไรครับที่โบสฝึกที่โบสใช่ไหมเด็กหลายคนนะครับที่โบสแม้กระทั่งน้องโตก็ทําไมครับนะลูกของอาจารย์นครใช่ไหมครับก็ฝึกจากที่ไหนครับจากโบสเล่นดนตรีให้โบสกลายเป็นนฮะนักเปียโนนะครับมือเอกมือหนึ่งของประเทศไทยของโลกที่ไปประกวดและรับใช้พระเจ้าเพียงทีละครับคือฉัตรคือที่รับใช้ลูกหลาน จะผ่านประสบการณ์ชีวิตตรงนี้ผ่านการรับใจนะลูกนะคนหนุ่มคนสาวนะเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับและบทที่47น้ําจากพระวิาหารที่เราได้อ่านไปแล้วเมื่อตะกี้นี้พี่น้องที่รักผมจะนําบทเรียนจากพระเจ้าตอนนี้มาให้เราได้ทราบน้ําจากพระวิาหารมันเกี่ยวอะไรกับบทเรียนที่เราจะเรียนด้วยกันในบทที่47นะครับบอกว่าแล้วท่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิาหารและดูเถิดมีน้าไหลออกจากใต้ธรณีประตูพระวิาหาร พี่น้องครับเรามีภาพให้ดูนะภาพนี้เป็นภาพจําลองนะครับภาพจําลองที่นะเอเซเคียลได้เห็นนิมิตก่อนหน้านั้นคือภาพแรกเป็นภาพวิหารของซาลมอนและถูกพระราชาเนบูคัดเนสานะครับได้ทําลายแล้วก็แตกไปแล้ววิหารอีก,อก,อกอหลังเล็กนี่นะครับเป็นวิหารของสรุปบาเบลที่สร้างขึ้นแต่สร้างขึ้นหลังจากเอเซเคียลเอเซเคียลนะครับมีนิมิตว่า จะพาอิสราเอลกลับบ้านแล้วกลับไปสร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่ว่าเอซเคียลไม่มีโอกาสได้สร้างแต่นิมิตนั้นท่านได้เห็นว่ามันไม่ใช่วิหารอย่างที่โซโลมอนเคยสร้างไว้ที่มันไม่ไม่เหมือนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าวิหารหลังใหม่ที่เขาเห็นนี้มันมีน้าไหลออกจากพระวิหารแล้วน้ําที่ไหลออกไปนะครับมันเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําวิเศษนะฮะแต่มันเป็นน้ําแห่งชีวิตที่ไหลออกไปจากใต้แท่นบูชาผ่านไปนะครับ500เมตร เป็นน้ำเหมือนกับทําไมครับไหลาจากลําธารไปต่อมาน้ําลึกตะตุ่มต่อมาน้ําลึกถึงเข่าน้ําลึกถึงเอวน้ําลึกถึงคอว่ายไม่ได้จนกระทั่งน้ำเนี่ยไหลไปถึงนู่นเลยครับทะเลตายที่เป็นเดดซีจันไปอย่างเี้ต้องพาจันไปนะฮะที่เดดซีนะฮะ,ะ,ฮะรู้ไหมครับที่เดดซีมันเป็นทะเลตายคือทะเลปิดทะเลนั้นมีแต่กเกลือนะครับเค็มนะครับเท่ากับห้าเท่าหรือหเท่าของน้ําทะเลปะกะติ นะพี่น้องครับใครที่เป็นแผลเนี่ยเช่นผมถูกประตูเกี่ยวนะฮะสีม่วงนะครับพอลงไปแช่เดดซีนะครับกลับขึ้นมาแผลเป็นสีม่วงเลยอีกสองวันหายเลยนะฮะมันเหลือเชื่อนะมันเข็มจริงๆนะฮะไม่มีใครสามารถชิมได้แต่รู้ไหมนิมิตท,ที่เอสเคียวได้เห็นนั้นก็คือน้ำเนี่ยไหลออกจากประตูพระวิหารนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงห้วยลาําธารแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วพระกมีบอกอะไรครับน้ำเนี่ยไหลไปกระทบสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบ นะฮะชายฝั่งต้นไม,ตนไม้ต้นไม้กับกายมีชีวิตแล้วก็น้ำไปถึงทะเลทะเลที่แคมทำไมครับมันกลายเป็นทะเลจืดมีปลามากมายนั่นคือนิมิตใหญ่มากที่เอเซเคียได้รับพี่น้องครับเรามีบทเรียนร่วมกัน3ามสิ่งในเช้าวันนี้ลักษณะของคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรขอให้คริสตจักรเน็กเซสของเราเป็นเหมือนกับพระธรรมเอเซเคียบทที่47ให้สมาชิกทุกคนเป็นเหมือนน้ำที่ไหลออกจากคริสตจักร ออกไปสู่สังคมแล้วทาไมครับชิ่งกระทบและก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคนเน็ก u ซอสอยู่ที่นั่นเอเมนไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> เงียบเลยทางนี้เงียบเลยคร <Yeah. S 1> อบครัวเราจะไม่เหมือนเดิมเพราะมีเราอยู่ในครอบครัว <Yeah. S 1> ที่ทํางานจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราอยู่ในที่ทํางานนั้น <Yeah. S 1> สังคมจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักเช้าวันนี้คริสจักรที่เกิดผลและเป็นพร เรามาดูด้วยกันนะครับมีลักษณะอยู่สมลักษณะด้วยกันที่จะพูดถึงนะครับลักษณะของคริสจักรที่เกิดผลและเป็นพรอย่างแรกก็คือคริสจักรของเราจะต้องเป็นคริสจักรที่เคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าเป็นคริสจักรที่เคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าถามว่าทําไมใช้คํานี้เพราะว่ามีคําว่าไหลไหลไหลอย,อยู่หครั้งด้วยกันมีคําว่าไหลอยูห6ครั้งนะครับพระมีใช้คำว่าน้ําไหลออกจากพระวิหาร ไหลออกจากใต้ธรณีประตูพระวิหารน้ําไหลไปที่ไหนที่นั่นเกิดการเปลี่ยนแปลงมีชื่อว่าไหลไหลไหลหกครั้งดังนั้นคําว่าไหลไหลคํานี้นะครับมันเป็นลักษณะของน้ําเหมือนกับน้ําแห่งชีวิตเหมือนกับในสวนของพระเจ้าอุทยานของพระเจ้าที่ไหลในพระบิดาได้กล่าวถึงนะครับหรือน้ําแห่งชีวิตที่พระเยซูตรัสก็ได้นะครับในยอห์นบทที่7ข้อที่38ที่บอกว่าเราจะให้น้ําทํารงชีวิตแก่ท่าน น้ำแห่งชีวิตอาจจะเปรียบเหมือนกับชีวิตของผู้เชื่อที่ต้องไปสู่สังคมเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อใช้คาว่าไหลไหลไหลคํานี้นะครับหมายถึงว่าคริสตจัจรของพระเจ้าจะต้องไม่หยุดนิ่งฝ่ายวิญญาณคือสตะัจรต้องไม่หยุดนิ่งฝ่ายวิญญาณเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่น้ํามันไม่ไหลอีกไม่นานมันจะทําไมมันจะเน่าจริงไหมครับเมื่อน้ําไหลลงบึงแล้วมันไม่นะฮะมันไม่มีทางออกอ่ะมันกลายเป็นศูนย์รวมใช่ไหมครับสุดท้ายทำไมฮะพอน้ํานิ่งนานๆมันเน่า เขาเลยจะต้องมีการเติมออกซิเจนเห็นไหมครับนะ,ะหากพี่น้องได้มีโอกาสไปนะฮะผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีโอกาสไปผ่านนะวังสวนจิตนะครับจะผ่านไปพี่น้องจะเห็นนะฮะที่รอบๆบวังเนี่ยะฮะจะมีคลองจะไหมฮะรอบเลยนะครับนะแบบสมัยก่อนจะมีเหมือนกับล้อมล้อมประตูล้วนไว้นะครับกำแพงกับกำแพงนะฮะแล้วก็จะมีอะไรฮะมีเครื่องเติมอากาศเห็นไหมครับเพื่อน้ํานั้นจะทำไมฮะมีออกซิเจนแล้วมันไม่เน่า เหมือนกันเลยนะครับพี่น้องหากชีวิตคริสเตีย hmm. นไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็เน,น่าคริสตจักรที่ไม่มีการเคลื่อนตัวเลยมันแช่อยู่ทําไมครับอีกไม่นานเนี้ยเดี๋ยวเราก็เคืองกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็โกรธกันเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันใช่ไหมมันจะต้องมีแอคทิวิตี้นะครับมีกิจกรรมต่อเนื่องเลยพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมครับยิ่งมีคนใหม่เข้ามาเขาบอกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับบ้านเราเนี่ยสามีภรรยาไม่ค่อยทะเลาะก,กันเมื่อมีคนมาบ้านจริงไหม ามีภรรยาไม่ค่อยทะเลาะก,กันพาะมีคนมาบ้านใช่ไหมครับพี่กับน,น้องนะฮะไม่ค่อยทะเลาะก,กันเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเพื่อนมาเล่นที่บ้านด้วยจริงป่ะเออถ้ามันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็หยิกกันเดี๋ยวมันก็เขกกันเดี๋ยวมันก็ทำไมฮะเออใช่ไหมครับแต่เพราะมันมีเพื่อนมาด้วยออทะเลาะก,กับเพื่อนแทนใช่ไหมไม่ใช่แต่เรามักจะมีความรู้สึกว่าพอมีแขกมาที่บ้านเราจะบึ้งตึงใส่กันไหมไม่ สามีภรรยากันใช่ไหมครับจะดูรักกันดีดีจริงไหมตอนที่เราอยู่ด้วยกันเองอาจจะเครือกันง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 นใช่ไหมแต่หลังจากทําไมครับมีเพื่อนบ้านมีใครมาพักที่บ้านเราเราจะรู้สึกว่าเออเราไม่ทะเลาะก,กันแล้วนะมันดูดีไปหมดเลยเขาบอกยกตัวอย่างง่ายๆสภาพาครสตจักรก็เหมือนกันนะพี่น้องหากครสตจักรมีแขกมีผู้สนใจมาสู่ครสตจักรมันเกิดความคึกคักมันเกิดการสนับสนุนหรือ ช่วยเหลือหรืออยากจะเป็นพยานอยากจะแสดงออกซึ่งความรักแล้วก็มิตรภาพที่มีต่อคนอื่นที่มาในบ้านของเราเหตุฉะนั้นบ้าน n e x u s จะต้องเป็นบ้านที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาชีวิตจะต้องไหลไม่หยุดนิ่ง <c oughs> บอกแล้วเมื่อน,น้ําหยุดนิ่งนะครับมันเป็นเหมือนกับหนองบึงนะฮะทะเลกาลิลีนะครับทะเลสาบกาลิลีเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะพี่น้องรู้ไหมฮะมันมีทางไหลออกมันกลายเป็นแม่น้ําจอแดนและจากนั้นนะครับมันไปไหลรวมที่เดซี ทะเลตายที่ทะเลตายมันไม่เน่าเนี่ยมันดีมากเลยเพราะมันเป็นเกลือนะครับเพราะว่าเกลือรักษาความเค็มไว้ใช่ไหมแล้วมันไม่ทําให้เน่านะครับนี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับแต่ว่านิมิตที่เอเซเคียลเห็นนั้นเป็นนิมิตของพระวิหารพี่น้องที่รักครับพระวิหารหลังนี้จะมีอิทธิพลต่อสังคมได้อย่างไรผมขอย้อนกลับไปนะฮะในสองพงศวดารพงศวดานดาที่ยี่สิบเก้านะครับพูดถึงกษัตริย์เฮเซคียากษัตริย์เฮเซคียานะครับได้ซ่อมแซม พระวิหารพระวิหารหลังที่ซาลมอนได้สร้างก่อนจะถูกทําลายลงไปนั้นนะครับพระวิหารหลังนี้และถูกปิดตายมาเป็นเวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายพระเจ้าให้กษัตริย์เฮเซคิยาที่มีใจรักพระเจ้าเปิดประตูพระวิหารเพราะว่าประตูมันปิดมานานใช่ไหมครับเปิดประตูพระวิหารชําระขนสิ่งสกรปรกออกโปรโรหิตช่วยการชําระหรือฟืน้นรู้ไหมครับกษัตริย์เฮเซคิยาซ่อมแซมอะไรบ้าง กษัตริย์เฮสิยานะครับหรือฟื้นการนมัสการขึ้นมาใหม่นะขอย้อนนะฮะเพราะว่าเป็นพระวิหารหลังเดียวกันก่อนที่จะแตกนะครับมันปิดตายมานานเฮสิกยาเห็นว่าจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการซ่อมแซมเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักครับท่านซ่อมแซมสี่อย่างซ่อมแซมอะไรบ้างหนึ่งกษัตริย์เฮสิกยาซ่อมแซมหรือฟื้นนะครับการนมัสการ สิ่งสกปปกนะครับมันเต็มพระวิหารหมดเลยมันไม่มีการนมัสก,การมานานแล้วเครื่องดีศรีตีเป่าดนตรีนะครับทุกอย่างมันเก็บไว้หมดเพราะาอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครใส่ใจเหตุฉะนั้นกษัตริย์เฮสกิยามีภาระใจเลยอยากจะลื้อฟืน้นผมก็เลยอยากหนุนใจครับพี่น้องการนมัสก,การพระเจ้าถ้าเป็นสิ่งสําคัญส,ญส,ญสญําหรับริสจักรริสจักรต้องรักการนมัสการคริสจักรนะครับเอาใจใส่ดีอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าอย่าให้เป็นเหมือนกับโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าไม่สบายใจ เชิญผมไปเทศนาครบรอบ30ปีริสตจักนะฮะก็มีรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่ำนะเชิญไปนะครับแล้วก็เช้าวันนั้นนะครับอัศจรรย์ใจครับเครื่องดนตรีวางไว้ไม่มีขยับขยี้นเลยนะครับดูดีมากคนนำนมาสการขึ้นไปบนเวทีเสร็จพี่น้องที่รักวันนี้เราจะนมาสการพระเจ้าแบบธรรมชาติผมก็เอกใจแล้วนะวันนี้จะไม่มีเครื่องดนตรีเลยครับเราจะใช้พิน10สายแล้วก็ใช้มือนะฮะมือปรบนะฮะกับ น,นำเสนอเลยครับเพลงชีวิตร,ริสเตียนเพลงอะไรก็แต่นะครับไม่มีเครื่องดนตรีเล่นเลยนะครับผมก็เลยเอเห็นอะไรแปลกๆเลยไปสกิดแสบบีแบานถามว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นพี่เดี๋ยวจะบอกไม่เไป็นไรผ่านไปก่อนพอรัสการเสร็จปุ๊บฉลองเชิญผู้ใหญ่มาเต็มเลยนะพี่น้องสีบานมากระซิบผมบอกพี่เมื่อคืนนี้นักดนตรีทะเลาะก,กันแรงมากเลยมันนัดซ้อมหกโมงไอ้คนหนึ่งมาทุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งมาสองทุ่มอีกคนหนึ่งไม่มาซะง,งั้นอะ ไอ้คนที่มาก่อนนั้นกลับแล้วเลยตื่นเช้ามาทำไมครับฉลองครบรอบ3าสิปีกร่อยมากเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนทําไมฮะซ้อมไม่ได้ไอ้นั่นบอกว่าถ้าไม่ซ้อมไม่เล่นเอาละฮะไปมาฮะเป็นเรื่องเลยพี่น้องรู้ไหมครับนักดนตรีเนี่ยเสียสละนะฮะเสียสละครับดังนั้นขอพระเจ้าหนุนใจทีมดนตรีดนตรีเนี่ยฮะเป็นคนเซนซิทีฟไวต่อพระเจ้าไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เวลาเดียวกันอารมณ์ก็อ่อนไหวด้วยดังนั้นทชไมครับเราจะต้องแคร์ซึ่งกันและกัน พอเลิกเล่นเสร็จไหมครับกีตาร์มันเก็บใส่กองไปแล้วกองนะฮะฉันมีตั้งแปดชิ้นเอาไงดีวะใช่ไหมครับดังนั้นต้องทําไมฮะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับงนั้นคนเทศนาเนี่ยก็เตรียมพระคาคนนำนมัสการก็ต้องเตรียมนำนมัสการนะพี่น้องดังนั้นลื้อฟื้นการนมัสการหมายความว่าให้การนมัสการพระเจ้านะครับแตะถึงบาลังของโปรงทุกอาทิตย์เลยพี่น้องครับอีกเหมือนกันนะฮะไปฟื้นฟูค่ายนะครับเป็นค่ายนุชชนนะคนมาหลายร้อยเลย รากฏว่าคนนำนมัสก,การบอกว่ายังไงให้เราร้องเพลงเตรียมใจก่อนอาจารย์มโนเทศเพลงเตรียมใจสุดท้ายหนูหนูไล่ปูปูปูไล่หนูลงรูปูป,ลลป,ปูปูจับหนูอันนี้เพลงเตรียมใจไหมถามว่าหนูหนูไลป่ปูปูปูจับหนูร้องได้ไหมครับในใค่ายได้ไหมได้ร้องตอนไหนตอนเล่นเกมตอนสนุกสนานแต่ตอนเตรียมใจนมัสก,การใช่ไหมครับมันจะมาหนูหนูไล่ปู มันเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมครับหมายว่าต้องเรียนรู้จักทำไมครับการนำน้ำมการอย่างมีประสิทธิภาพจริงไหมพี่น้องครับแล้วก็อีกโบดหนึ่งนะครับเป็นโบดรอบบ่ายนะฮะปรากฏว่ามีเปียโนตัวเดียวแล้วก็คนนำน้ำมการส่วนใหญ่นะครับเขาจะนำน้ำมการตามอะไรครับตามโพยหรือตามสูจิบัตินะฮะรายการต่อไปสารภาพบาปรายการต่อไปนะฮะโอเคเพลงนี้พอถึงอีกเพลงหนึ่ง แกเล่นได้เปล่าวะคนเล่นปิโนโบอกขอโทษปุ่มหยาบใครเลือกเพลงวะไอ้คนนําไม่รู้ไปมาทําไมครับคนนำนำมรสการกับนักดนตรีทั้งสองก็ร้องไม่ได้เล่นไม่ได้ปรากฏว่าออฟฟิศเป็นคนจัดเพลงไปไปมาทําไมครับผมก็เลยเห็นบรรยากาศชัดจะไม่ค่อยดีแล้วเอางี้ละกันเดี๋ยวผมนําร้องเพลงง่ายๆนะฮะอา้าให้เราร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ไปเลยโอเคไหมนะครับคือ เอาดนตรีเดิมนะฮะก็ะะคือตัดบทไปเล็กน้อยเพราะเนื่องจากอะไรครับไม่มีการประสานไม่มีการเตรียมไม่มีการซ้อมทุกคนมาทำอะไรทำตามรายการทำตามหน้าที่พี่น้องที่รักหรือฟื้นการนมัสการมีความหมายก็คือว่าเราเตรียมใจมาก,ก่อนมานมัสการนักดนตรีเตรียมอย่างดีผู้นำนมัสการเตรียมอย่างดีผู้รับใช้พระเจ้าเตรียมพระคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดการสัมพันธ์กันนะครับนมัสการวันนั้นพี่น้องครับบางทีเราแต่งตัว กว่าจะออกจากบ้านได้จริงไหมพี่น้องมาถึงที่โบสถ์ทำไมครับเราอยากจะชื่นใจยินดีกับการนมัสการพระเจ้าบางที่นะครับเทศนา15นาทีเองนะครับพอไปถึงย่นหย่อนก้นแป๊ททาไมครับอ้าวคอยเราปิดอะไรเนี่ยบางคนบอกว่าฉันกว่าจะเขียนคิ้วทาปากนะเออหมดเวลาไปแล้วชั่วโมงกว่ามาถึงที่โบสถ์ทำไมครับแป๊บเดียวเลิกแล้วนั้นวันเดียวในพะนิเวศของพระเจ้าต้องดีกว่าพันวันในที่อื่นใช่ไหมพี่น้อง ไปโบสถ์แล้วต้องชื่นใจร้องเพลงก็จะมีแต่ความชื่นบานยินดีใช่ไหมครับพี่น้องคนนำนำมำสก,การนะครับอย่าไปตาหนิที่ประชุมเห็นคนมาสายนี่คนหลังจะมาสายนะโอ้ยนี่ครับมาดีมาก็โอเคแล้วนะไม่งั้นทำไมก็กลับบ้านเลยนะฮะต้องมีถ้อยคำที่ทำไมครับดุนใจเสริมสร้างสมาชิกไอะไรครับบางทีเนี่ยเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วก็รู้แล้วนะครับ นะ้ให้กาลังใจพี่น้องนะครับการนมัสการพระเจ้าเป็นชีวิตจิต,ตใจที่เกิดขึ้นการเตรียมใจเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทําไมครับผู้นํานมัสการนักเทศนักดนตรีแม้กระทั่งสมาชิกมาโบสถ์ก็ต้องเตรียมใจก่อนออกจากบ้านทะเลาะกับตัวเองไหมวันนี้ใส่ชุดอะไรดีไปเปิดตู้รองเท้าเอาใส่คู่ไหนดีใส่แล้วก็ไม่เหมาะใส่เก็บใส่เก็บใช่ไหมครับเห็นไหมครชีวิตของเราทุกวันนะต้องมีการเตรียมใช่ไหมครับมีลูกลูกอายุหนึ่งขวบสองขวบใช่ไหมครับแม่ พ่ออ้อมอยู่ไหนไดเปอร์อยู่ไหนเดี๋ยวพ่อต้องไปนํารายการวันนี้ภรรยาก็โอ้ทำไมครับไปมาเคืองกันทะเลาะก,กันมาถึงขึ้นนมัสการหน้าง้ําเลยพ่ออะไรครับเมื่อกี้เพิ่งทะเลาะก,กันมาใจสงบไหมไม่ทางที่ดีต้องทำไมครับเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนจริงไหมพี่น้องเตรียมตั้งแต่เมื่อคืน ทุกอย่างทำไมครับจะไปโบสถ์แล้วให้มีความปีติเยินดีนั้นรื้ฟื้นการนมัสการกษัตริย์เสกิยาเขารื้ฟื้นการนมัสการรื้ฟื้นนะครับเพลงที่ร,อร้องรื้ฟื้นเครื่องดนตรีรื้ฟื้นปุโรหิตปฏิบัติขอบคุณพระเจ้ารื้ฟื้นที่สองท่านรื้ฟื้นการรับใช้รู้ไหมฮะรื้ฟื้นให้ปุโรหิตทำไมครับที่หยุดการรับใช้ไปนานแล้วให้กลับมาเริ่มรับใช้ใหม่คนละหน้าที่การถวายเครื่องบูชานะครับบางคนมีหน้าที่ทำไมครับอาจจะต้องฆ่าสัตว์ใช่ไหมแล้วเอาเลือดสัตว์ใช่ไหมมาประพรม นะครับบางคนอาจจะมีหน้าที่นะครับล้างเครื่องในสัตว์หรือทําไมครับเอาสิ่งสกปรกออกไปนั่นหมายว่าเป็นประเพณีของการนมสรรัสการพระเจ้าในสมัยก่อนหมายว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวไม่ว่าจะหน้าที่นั้นทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับผมถามว่าปุโรหิตที่ต้องฆ่าสัตว์แล้วก็ทําไมครับเอาเครื่องในสัตว์โทษทีนะมีอึอยู่ในลําไส้ใช่ไหมมีสิ่งสกปรกแล้วก็ทำนะฮะอยู่กับอึสิ่งสกปรกอยู่ทุกครั้งนะครับเออเมื่อไหร่จะเปลี่ยนหน้าที่ฉันสักทีนะฮะ แต่ว่าปุโรหิตคนหนึ่งคนใดที่รับการมอบหมายแล้วเขาทําซ้ําๆเขาเบื่อไหมผมเชื่อว่าเขาเบื่อแต่นั่นคืออะไรครับหน้าที่และความรับผิดชอบรู้ไหมครับพี่น้องคือสัจชาตของพระเจ้าเหมือนกันเลยนะฮะบางทีเราอาจจะทาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ,ซ,ซ้ำอีกแต่หน้าที่นั้นมีเกียรตินะครับเพราะกําลังทําเพื่ออะไรฮะเพื่อการนมัสการพระเจ้าโครสีบที่3ข้อ23ไม่ว่าจะทําอะไรก็ทํำไหมครับทําด้วยความเต็มใจถวายแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่ลื้อฟื้นนะครับเขาลื้อฟื้นอะไรอีกครับ เขารื้อฟื้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมปร,ประชาชนมีส่วนร่วมในการนมัสการนะครับกษัตริย์เอเิกยาประชาชนทําไมครับอยากนมัสการพระเจ้าแต่มันปิดไปนานแล้วพระวิหารนั่นแหละครับแต่วันนี้พระวิหารเปิดแล้วประชาชนได้เข้ามานมัสการพระเจ้าไปที่ชื่นใจยินดีพี่น้องครับเมื่อประชาชนมาก็เตรียมของมาถวายประชาชนมาก็ก็เตรียมสิ่งที่ให้มาขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ประชาชนก็นามาถวายแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็นํามาถวายแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเงินทองก็นํามาถวายแด่พระเจ้าเห็นไหมนี่คือการรื้อฟื้นพระวิหารของพระเจ้าขอให้ขึ้นจากเน็คเสรื้อฟื้นด้วยเอเมนรื้อฟื้นการนมัสการรื้อฟื้นการปฏิบัติและการรับใช้พระเจ้าในสองพงศาวดารบทที่34เหมือนกันพี่น้องครับต่อมาใช่ไหมครับนะสองพงศาวดารบทที่34นะข้อที่8เป็นต้นไปกษัตย์อีกองหนึ่งชื่อโยเิยาโยเิยาก็รื้อฟืน้นและซ่อมแมแ พระวิหารของพระเจ้าท่านลื้อฟื้นอะไรครับเหมือนกันเลยครับท่านลื้อฟื้นคล้ายๆกันแต่มีสิ่งที่เพิ่มเติมมาหนึ่งท่านลื้อฟื้นหนังสือธรรมบัญญัติกษัตริย์โยชิยาได้ให้บรรดาโรหิตธรรมจารย์เอาหนังสือธรรมบัญญัติออกมาโอทำไมครับเขาก็ต้องใช่ไหมฮะนะปัดฝุ่นเพราะเนื่องจากว่าหนังสือธรรมบัญญัตินั้นถูกฝุ่นจับหนาเตอะเลยเพราะว่าไม่มีการเปิดหนังสือธรรมบัญญัติมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว พี่น้องครับวันนี้หนังสือธรรมบัญญัติของเราได้เปิดไหมครับพระวจะนะได้เปิดอ่านไหมขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกพระกมีเล่มใหญ่มาโบสแล้วพกอะไรครับเราพก iPad เราพก iPhone นะฮะขณะที่จิ้มจิ้มนะครับไม่ทราบกำลังส่งไลน์หรือกําลังดูผลบอลเมื่อคืนนะหรือฟังอาจารย์เทศใช่ไหมครับนั้นเดี๋ยวนี้นะครับมีหลากหลายด้วยกันเอาละเรายอมรับกันและกันได้แต่อย่าให้ หนังสือธรรมบัญญิตห่างเหินไปจากปากของท่านจงตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนขอบคุณพระเจ้ากษัตริย์โยธยาเห็นความสําคัญของการลือฟื้นพระบัญญัตริรักพระวจนะดังนั้นสมาชิกต้องรักพระวจนะเอเม,มนไหมพี่น้องรักพระคำให้พระคำของพระเจ้าจำเป็นกับฝังอยู่ในหัวฝังอยู่ในหัวจดจําข้อพระคัมพี์ท่องจํากันคุยกันที่บ้านขอให้พ่อแม่เปิดพระคมภีอ่านด้วยกันนะไม่ทุกคืนก็อาทิตย์ละคืนก็ยังดี เป็น f ฟ m i l y Night โอเคไหมพี่น้องเป็นคืนที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันคุยกันเรื่องพระคัมภีร์คุยสารพัดเรื่องคุยได้นะครับดังนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับขอวันอาทิตย์นะครับถ้าเราบอกว่าปิดเครื่องมือสื่อสารมีความหมายว่าเราหนึ่งปิดเสียงสองปิดโปเกมอนด้วยอย่ามาตามหาโปเกมอนในโบสถ์นะครับไม่ทราบใครปล่อยสัญญาณแถวนี้หรือเปล่านะฮะนั่นหมายว่าตอนนี้กําลังเป็นสิ่งที่ฮิตมากใช่ไหมครับนั้นหนุ่มสาวใส่ใจอะไรมากกว่าวันนี้ ใส่ใจพระวจนะไหมนะครับหรือฟื้นการเรียนพระคำหรือฟื้นเอาจริงเอาจังกับการสอนพระคำครูรวีต้องเตรียมอย่างดีนะครับถ้าครูรวีขาดความรู้พระคมภีไปเรียนพระคัมภีเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีพระคัมภีนะครับสอนสมาชิกวันหนึ่งลูกกลับจากระวีนะครับสมัยลูกผมเป็นเด็กบอกว่าพ่อวันนี้ไม่อยากเรียนพระคัมภีเลยถามทำไมอ่ะก็ดีแล้วนี่ก็ลงุงคนนี้สอนไงเขาบอกว่าโอ้โหแกสอนนะ่ะคุยแต่เรื่องโอลิมปิก สมรักคำสิงชนะชกมวยได้เหรียญทองสมัยนั้นนะฮะสมัยชมสมรักคำสิงนะฮะแล้วก็ใคก็เล่าประวัติสมรักนะครับโอ้ยผมก็นึกในใจว่าแทนที่จะเล่าประวัติเอเซเคียลประวัติอิสยาเนาะเออไปเล่าประวัติสมรักคำสิงนะตลอดเลยลูกก็เลยบอกว่าครูไม่เห็นเขาเล่าพระคัมภีร์เลยวันนี้พ่อคุยแต่เรื่องโอลิมปิกและคุยแต่เรื่องสมรักกำลังบอกกับพี่น้องว่าครูรวีต้องอะไรครับใส่ใจเตรียมพาวจะนะเอเมนไหมพี่น้อง เพื่อเด็กๆของเราจะเติบโตอย่างมีคุณภาพดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับหรือฟื้นปัสคาหมายถึงอะไรครับหรือฟื้นความสัมพันธ์คือจากเน็กซัสทุกอาทิตย์เรามีอะไรครับเรามีมหาสนิทขอบคุณพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมพิธีมหาสนิทเป็นพิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่า,างเรากับพระเยซูคริสต์ดังนั้นทุกครั้งเรากินขนมปังและดื่มถ้วยจากน้ำอง่ลถ้วยน้ำอง่นจากถ้วยใช่ไหมที่เราดื่มกันเนี่ยเป็นการระลึกถึงพระเยซูทุกอาทิตย์เอเมนอย่าปฏิเสธนะครับคิสเตียนหลายคนบอกว่าวันนี้ใจไม่สงบไมม่่อยารว ถ้าพี่น้องไม่อยากร่วมแสดงว่าปฏิเสธความสัมพันธ์กับพระเยซูรู้ไหมต้องสารภาพเพื่ออะไรครับเพื่อจะกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนั้นนะครับเป็นการให้เกียรติพระเยซูคริสต์ถ้วยมาถึงแล้วขนมปังมาถึงแล้วอย่าปฏิเสธเพราะอะไรครับเป็นการลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ทุกอาทิตย์มีอะไรอีกครับการถวายสิ่งของคณะนักร้องเอาละเช่นเดียวกันนะครับอาจจะอนาคตใช่ไหมครับคือจากสารสัมพันธ์ทุกอาทิตย์เลยมีเพลงพิเศษเด็กละวีมาถวายเพลงพิเศษ อนุชน,นุ่มสาวถวายเพลงพิเศษสตรีถวายเพลงพิเศษเบุรุษอ้าวคนผู้ชายหนุ่มๆด้วยกันหรือผู้ใหญ่ทำไมครับแต่งงานแล้วถวายเพลงพิเศษหมายว่าทุกอาทิตย์มีการเคลื่อนไหวนมัสการพระเจ้านะฮะจากเครื่องดนตรีตีเป่ามีจำไหมครับเอ่อแดนเซอร์หมายว่ามีเต้นลำํำถวายพระเจ้าออขอบคุณพระเจ้าจำไหมครับทุกคนมีส่วนร่วมเห็นไหมนี่คือการรือ้อฟืน้พนพันธุ์เวทของพระเจ้าอยากจะเห็นคิสตจษกรของเราเป็นอย่างนั้นไหมพี่น้อง เกิดการลื้อฟื้นเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยครับเพราะเรามีสถานนมัสการหลังใหม่แล้วจากวันนี้ไปต้นไปงานรับใช้เราจะร่วมมือกันขอบคุณพระเจ้าการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพการนมัสการอย่างมีชีวิตชีวาการสอนพระวจนะอย่างเต็มออกไปจากชีวิตของเราและการประกาศพระวจนะจะออกไปจากคริสตจักรดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับให้คริสตจักรของเรายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับการถวายทรัพย์เหมือนกัน มาบสถทุกอาทิตย์เตรียมถวายทรัพย์ไหมครับน้องครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งตั้งใจอยากจะซื้อนกแก้วรู้ไหมครับนกแก้วเนี่ยพูดได้และนกแก้วนี่ก็พูดเก่งมากเลยเด็กหนุ่มคนนี้เก็บตังค์ไว้450บาทขาดอีก50บาทอยากจะซื้อนกแก้วไปคุยกับคนขายคนขายบอกว่าเอามา500ร้อเดี๋ยวจะให้นกแก้วตัวที่สวยที่สุดแล้วก็พูดเก่งที่สุดด้วยปรากฏว่าเด็กคนนี้ทํางานหนักอีก50บาทนะครับทำเต็มที่ แม่ก็สมทบให้วันนั้นแกก็มีห0ิบาทในกระเป๋าซ้ายห0 0ร้อบาทในกระเป๋าขวาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเดี๋ยวตั้งใจนมัสการพระเจ้าเสร็จนะครับแล้วก็เลิกแล้วก็จะไปที่ร้านนกแก้วบอกกับคนขายนกแก้วไว้ปรากฏว่าวันนั้นอาจารย์เทศนาบอกว่าคริสตจักรของเราสร้างเสร็จแล้วแต่ยังขาดนะครับเงินบางส่วนเพราะจะต้องให้ครบตามที่เราสัญญาจะจ่ายให้กับผู้รักเหมาคริสตจักรต้องการ เงินให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันเขาฟังแล้วสักเออพระเจ้ากําลังโดนใจเนาะเป็นเด็กหนุ่มก็อยากจะมีส่วนกับการสร้างโบสถ์เหมือนกันแต่ว่าถวาย50บาทใส่ถุงไปเรียบร้อยแล้วอะห้าร้อยยังกำอยู่อะนกแกว้วนกแกว้วนกแกว้วนะเออสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์นกแกว้วนกแกว้วเอาไงดีแกก็ให้50บาทไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะกำลังจะเดินออกประตูโบสถน์นะครับเสียงวกสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์มันดังอยู่ในหูนะครับก็เลยเดินกลับมาใหม่เลยควัก5 0าบาท ใส่ลงไปในถุงสวายอีกทีหนึง่งก็เลยกลับบ้านผ่านร้านนกแก้วปิดหูปิดตาไม่ได้สนใจเลยเลยครับกลับไปถึงบ้านเสร็จแ,แล้วตกเย็นนะฮะคุณแม่กลับมาจากโบสถ์เรียบร้อยถามว่าลูกเป็นยังไงได้นกแก้วหรือเปล่าแม่ไม่ต้องพูดเรื่องนกแก้วไม่มีแล้วอา้าวแม่ก็เลยบอกว่าอา้าวหมายความว่ายัางไงอ่ะอาจารย์เอาไปแล้วฮะอาจารย์เอาไปได้ยังไง ก็อาจารย์พูดอะโบสถ์ของเราต้องการอะเราจะต้องทําโบสถ์ให้เสร็จนะครับเพื่อถาวายเกียรติพระเจ้าน่ผมฟังแล้วมันเสียงนะฮะบ,บอกว่าหูในหูของผมเนี่ยสร้างโบสถ์นกแก้วสร้างโบสถ์นกแก้วในสุดสร้างโบสถ์ชนะอะแม่ <laughs> ผมก็เลยให้ไปแล้วห้าร้อยห้าร้อยแม่ก็เออไม่เป็นไรลูกเนาะเดี๋ยวพระเจ้าก็จะให้เองนะฮะร, <laughs> รู้ไหมครับขณะที่เขาคุยกับแม่เสร็จปุ๊บป้าโทรศัพท์มาป้าค้างบานบอกว่าถามลูกชายได้นกแก้วยังเสร็จแล้วแม่ตะโกนบอกลูกป้าโทรมาเรื่องนกแก้วแม่พูดเรื่องนกแก้วอีกแล้วไม่อยากฟัง ไม่ใช่ป้าบอกว่าป้ากะลุงเนี่ยกลับจากโบสถ์ไม่ทราบว่านกแก้วใครไม่รู้บินเข้าไปในบ้านป้ากบลุงตอนที่ออกไปโบสถ์เนี่ยลุงลืมปิดหน้าต่างมีนกแก้วตัวหนึ่งสวยมากเลยลุงก็จับไว้แล้วไปถามชาวบ้านแล้วใครเป็นเจ้าของปรากฏว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของสักคนเลยลุงกับป้าก็เลยบอกว่าเห็นลูกอะอยากได้ก็เลยให้ไปเอาขอบคุณพระเจ้า,เ,าเด็กนุมคนนี้พอไปถึงเอานกแก้วมาบอกว่าโอ้โหมันสวยกว่าไอ้ที่ร้านนั้นออกแล้วมันพูดเก่งกว่าร้านนั้นอกีก เด็กคนนี้ก็เลยคุกเข่าลงก็บอกว่าแม่ครับพระเจ้าดีจริงๆเนาะวันนี้ได้ทั้งนกแก้วได้ทั้งสร้างโบสถ์ฮาเลลูยาโอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เสียงเหมือนกันไหมสร้างโบสถ์ลังนกแกว้วเสียงอะไรดังกว่าขอบคุณพระเจ้าดังนั้นมาโบสถ์ก็เตรียมใจการถวายก็แล้วฮมก็เตรียมอยากจะให้พระเจ้านั้นถ้ารู้ว่าพระเจ้าเรียกร้องทชไมครับให้พระเจ้านั้นคนที่ให้กับพระเจ้าไม่เคยขาดทุน คนที่ให้พระเจ้าไม่เคยขาดทุนพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครจําไว้เลยนะพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครพระองค์ให้คืนและให้ดอกเบี้ยเราด้วยจริงๆนะพระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระมีบอกว่าตวงให้ด้วยธนันอันใดพระเจ้าจะตวงให้ยัดสันแน่นผูล้นเห็นไหมนั้นขอบคุณพระเจ้าดังนั้นอย่าเสียดายอย่าหวงที่จะให้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้เห็นนะครับคิดจากต้องทำไงฮะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่ง พันธกิจต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาต้องซ่อมแซมต้องปรับปรุงต้องรื้อฟื้นท่ไมต้องทําใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อจะเห็นการขับเคลื่อนของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้ําจากพระวิหารไหลออกไปยิ่งไหลก็ต้องทาไมครับก็ยิ่งลึกขอบคุณพระเจ้าประการที่สองครับเป็นลักษณะของคริสตจักรที่เกิดผลและเติบโตและก็เป็นพระผรก็คือคริสตจักรที่ขยายตัวออกแล้วก็เติบโต,ต,บโตขยายตัวออกและเติบโตมีคำว่าลึกครับพี่น้อง นอกจากไหลหกครั้งแล้วมีคําว่าลึกสามครั้งที่นี่บอกอะไรครับข้าพเจ้าก็เห็นว่าน้าเนี่ยลึกและก็ลุยข้ามไม่ได้เพราะน้ํานั้นลึกนะฮะนั้นน้าลึกน้าลึกเนี่ยครับมีอยู่สี่ลึกในความหมายก่อนนะฮะที่จริงแล้วมีอยู่สามคำในภาษาไทยแต่ว่ามันมีสี่ขั้นตอนลึกยังไงครับหนึ่งพระมีบอกว่าน้ําลึกเพียงตะตุ่มเห็นไหมครสองน้ำลึกถึงไหนครับเข่าสามเอวสี ลึกถึงคอนะฮะมีภาพไปดูนะครับนะภาพนี้ใช่ไหมครับเป็นระดับน้ําน้ําตะตุ่มใครเล่นครับเด็กๆน้ําถึงเข่าใครเล่นเหมือนกันใช่ไหมน้ําเอวก็โอเคน้ําตื่นนะฮะแต่ว่าน้ําลึกถึงคอเนี่ยใครฮะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ไหมครับรู้ไหมครับระดับจิตวิญ,ญญาณก็เหมือนกันนะฮะผมเลยอยากจะเปรียบเทียบว่าเมื่อเราอยู่ในครสตสัจนะฮะเราเติบโตในความเชื่อ ้เราเป็นเช่นนี้ครับพี่น้องเมื่อเราเชื่อใหม่นี่นะฮะเราเป็นเหมือนเด็กฝ่ายวิญญ,ญาณจริงป่ะเรายังไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะฮะอธิษฐานต้องมีคนฝึกอธิฐานไหมใช่ไหมฝึกให้เราอธิฐานใช่ไหมกับพระเจ้าอย่างไงใช่ไหมฝึกเรียนพระกัมภีใช่ป่ะเออเรารับการสร้างโดยพี่เลี้ยงมีใครไม่มีพี่เลี้ยงไหมครับมีใครไม่มีพี่เลี้ยงทุกคนมีนะขอบคุณพระเจ้านะฮะนั่นเรารับการฝึกใช่ไหมครับเ <whis> พื่อเ,เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเรารับเชื่อใหม่ๆนะครับเราเป็นเหมือนกับเด็กฝ่ายวิญญ,ญาณนะฮะเราก็ทำไมครับน้ําเพียง ตุ่มต่อมาน้ำถึงเขา่าต่อมาถึงแอวต่อมาถึงคอถึงคอ,อนี่ผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมวายเพราะว่าเดินข้ามธรรมดาไม่ได้พี่น้องที่รักครับอย่าเป็นคริสเตียนเป็นเด็กตลอดเวลารับเชื่อพระเจ้าแล้วสองปีก็ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณยังงอนวันนี้อาจารย์สลันไม่ยิ้มให้เครื่อง เราอาจารย์สริมาร์เราบอกว่าอาจารย์สบายดีไหมทาเป็นไม่ได้ยินเสียงที่เราทักทายโกรธไม่มาหลายคนชอบสะดุดรู้ไหมพี่น้องพวกสะดุดนะครับเหยียบมดก็สะดุดเลยนะฮะมดอยู่หน้าโบสถ์แล้วเหยียบมันสะดุดเลยนะฮะหรือบางคนชอบสะดุดทําไมครับลมพัดแรงหรอย,ยังสะดุดเลยสะดุดลมอย่าเป็นคนอย่าง,างนั้นนะพี่น้องนั้นขอบคุณพระเจ้าขอให้เราเป็นไปไครับให้เราเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงเติบโตขึ้นในฝ่ายความเชื่อ เป็นคริสเตียนเพียงน้ำตะตุ่มนะต่อมาทาไมครับพัฒนาเป็นถึงเขา่าไมครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วหรือทำไมครับถึงเอ,อาพร้อมที่จะลุยน้ำใช่ไหมครับเด็กเขาเล่นน้าถึงเอลไหมไม่เคยกล้าออกไปพ่อแม่บอกอย่าออกไปใช่ไหมเดี๋ยวจมน้ําแต่เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณหมายถึงเราช่วยตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ด้วยเห็นไหมขอบคุณพระเจ้านั้นชีวิตคริสเตียนต้องโตขึ้นแลนะต้องโตขึ้นนะฮะและมีความรับผิดชอบนั้นน้าไหลไปตามระดับใช่ไหมของมันจนกระทั่งถึงคอเป็นกลายเป็นแม่น้ําใหญ่ พี่น้องที่รักครับชาวเน็กเสทุกคนวันนี้คอยเราเป็นน้ําของพระเจ้ายิ่งไหลย,ยิ่งลึกเอเมนยิ่งนานวันยิ่งเติบโตดังนั้นคือจักของเรานะครับเวลานี้เด็กเยอะเราเห็นนะพักิจเด็กชื่นใจครับพี่น้องรู้ไหมบาทหลวงองค์หนึ่งบอกว่าถ้าคุณสร้างเด็กเจ็ดขวบวันนี้เวลาผ่านไปอีกเจ็ดปีคุณจะได้เยาวชนอายุสิบสี่ปีที่มีคุณภาพถ้าคุณสร้างเยาวชนสิบสี่ปีวันนี้ คุณจะได้ผู้ใหญ่21ปีที่มีคุณภาพเพราะว่าเขาถูกสร้างดังนั้นอย่าลืมเด็กในคริตจักรของท่านพันธกิจเด็กสําคัญครับพี่น้องดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับคริตจากหลายแห่งไม่มีงบคิดเตียนศึกษารู้ไหมแต่มีงบเลี้ยงโตจีนวันหลังนะครับถ้านิมนต์ผมไปเทศโต๊จีนฮะวันคิดสมัติไม่อยากไปละไม่มีใครฟังนะฮะกแงงงงแองผมอะไรอร่อย,ออยน่าดูเลยนะฮะไปประกาศเรื่องพระเยซูตอนโตจีนไม่สนุกเลย แต่พี่น้องรู้ไหมฮะมีงบโต๊ะจีนวันคริสต์มาสหลายแสนแต่งบละวี5,000บาทต่อปีไม่ได้สร้างเด็กรู้ไหมเด็กคืออนาคตเคสจักรอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเป็นรากฐานสําคัญเพราะฉะนั้นทำไมครับเป็นเด็กเยาวชนนั้นคนหนุ่มคนสาวในเครจักรต้องสร้างนะครับวันนี้นะน้ำลึกถึงเอว เป็นคนหนุ่มคนสาวในความหมายนะครับดังนั้นจะต้องดูแลอนุชนหนุ่มสาวด้วยถ้าชนะใจคนหนุ่มคนสาวไม่ได้ในวันนี้เขาจะทําให้ท่านหัวใจแตกสลายในวันหน้ารู้ไหมครับนั้นเยาวชนสําคัญมากหนุ่มสาวในคิดจักรของพระเจ้าอะไรรู้ไหมครับวันนี้พ่อแม่ก็อยู่วัยทองลูกก็อยู่วัยรุ่นก็เลยวัยรุ่นปะทะวัยทองต้องมีกิจกรรมให้เยาวชนรู้ไหมพี่น้องขณะที่ลูกสิพ่อแม่4ี กลายเป็นไปครับพูดกันไม่รู้เรื่องมาไม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องแม่ก็บอกแกนั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องทําไมครับฮอร์โมนกับฮอร์โมนมตีกัน <laughs> ก็เลยวัยฮอร์โมนดังนั้นโบสถ์ต้องจัดรายการวัยทองประทะวัยรุ่นให้พ่อแม่เข้าใจว่าวัยรุ่นเป็นยังไงและให้วัยรุ่นเข้าใจว่าพ่อแม่อยู่ในวัยทองเป็นยังไงใช่ไหมพ่อแม่ก็ต้องการความสําเร็จพี่น้องทช่ไหมขอให้เราดูแลกันและกัน ดูแลลูกหลานที่อยู่ในวัยรุ่นจริงๆนะฮะเขาต้องการการประคับประคองสองปีเท่านั้นแหละรครับพอเขาผ่านวัยรุ่นไปนะครับเมื่อเขาผ่านแล้วเขาจบไฮสคูลแล้วเขาขึ้นมาหลาลัยนะไปอยู่มาหลาลัยนี่นะฮะเขาจะเริ่มเปลี่ยนแต่ช่วงที่ทไหนครับมัธยมต้นมัธยมปลายโอ้โหกำลังเยี้ยวเลยนะพี่น้องพี่น้องครับพ่อแม่นะจำไว้เลยนะฮะวัยนั้นนะครับคอ้เราอย่างเดียวคือปิดปากเปิดหูถ้าเราเปิดปากนะครับปะทะกันประจําเลยนั้นเพื่อนสําคัญกว่าพ่อแม่ ในวัยนั้นจําไว้เลยนะครับพ่อแม่พูดอะไรเขาจะไม่ฟังแต่เพื่อนพูดอะไรเขาจะฟังดังนั้นพ่อต้องกอดลูกสาวทุกวันถ้าคุณไม่กอดเขาเดี๋ยวคนอื่นจะมากอดลูกสาวคุณจริงๆแม่ต้องกอดลูกชายเพราะว่ามันต่างเพศกันจริงๆนะพี่น้องคริสจักรจะต้องดูแลกันและกันเอาใจใส่นะครับเวลานี้หนุ่มสาวน่าไปถ่วงมากดังนั้นขอให้พวกเรามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะสนับสนุน นะครับให้ลูกหลานของเราเติบโตในฝ่ายความเชื่อเพราะฉะนั้นคิตจักต้องขยายตัวเอเมนนะครับจากน้ําระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งการเลี้ยงดูกันและกันในฝ่ายจิตวิญญาณอาหารอ่อนจะถึงอาหารแข็งเตือนสติกันและกันเมื่อก่อนใช่ไหมฮะมีคนไปรับเราถ้าไม่มีคนไปรับเราเราไม่มาโบสแต่วันนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปรับคนอื่นแทนแเราอธิษฐานขอพระเจ้าขอให้เรามีรถสักคันเถอะ เราอยากจะทำไมฮะขับรถไปรับพี่น้องแน่ะนะครับตอนที่ยังไม่มีรถนะสี่ล้อยังดีพวกฉันวิ่งได้นะ,นะขึ้นทางด่วนก็โอเคแล้วนะเออนะฮะพอทําไมครับพอเราต่อมารถทําไมครับเราเริ่มมีรถดีขึ้นใหญ่ขึ้นสวยขึ้นแล้วแต่พี่น้องขอขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเบาจะเละนะพี่น้องครับเราที่ฐานอยากได้บ้านใช่ไหมครับ,เป,บเ,เปิดบ้านเป็นกลุ่มเซลลเปิดบ้านเป็นโฮมเช์ชเปิดบ้านเป็นเซลกรุ๊ปใช่ไหมครับเพื่อหนุนใจพี่น้องเสริมสร้างในความเชื่อ หนูใจพี่น้องครับผมเพิ่งกลับจากภูเก็ตเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับพี่น้องรู้จักอาจารย์ที่คุณนะนะครับที่กระจกเมล็ดพันธุ์ประทับใจครับสมาชิกเขามาดูแลผมไปต้อนรับผมกับภรรยาไปอาสอนที่นั่นเขาก็บอกว่าอาจารย์ขอภัยที่ไม่ส่งอาจารย์ที่สนามบินเพราะว่าต้องไปกลุ่มแคร์ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองก็ได้เขาบอกว่าวันจันทร์เขาก็ดูแลกลุ่มหนึ่งวันอังคารดูแลอีกลุ่มหนึ่งวันพฤหัสก็ดูอลไกลุ่มหนึ่งนะครับวันน,นี้เกือบทุกวันเลยนะฮะ สร้างสาวกสร้างคนประทับใจมากเลยครับทุ่มเทเอาจริงเอาจังรับใช้นะครับพี่น้องนี่คือพระพรของพระเจ้าที่ผ่านพี่น้องดังนั้นเราจะต้องทำไมครับยิ่งลึกยิ่งโตขึ้นยิ่งลึกเวลานานวันทำไมครับเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในการรับใช้และสุดท้ายครับเป็นลักษณะของคริตจักรที่เกิดผลแล้วก็เป็นพรก็คือคริตจักรต้องมีอิทธิพลต่อโลกและสังคมคิตจักรต้องมีอิทธิพลต่อโลกและสังคมมีคําว่าลุย นะครับพี่น้องห้าครั้งเห็นไ,ไหมครับมีคําว่าไหลหกครั้งมีคําว่าลึกสามครั้งมีคําว่าลุยห้าครั้ง,งก็เลยเป็นหกสามห้าเลขท้ายสามตัวหกสามห้าไหลหกครั้งลึกสามครั้งแล้วก็มีคําว่าลุยห้าครั้งเราจะลุยไหมพี่น้องเอเมนไหม,ไมเออที่นี่บอกเลยครับน้าไหลไปข้าพเจ้าก็ลุยข้ามน้ําไปข้าพเจ้าก็ลุยข้ามน้ําไปใช่ไหมครับ ปรากฏว่าสมัยครับพอถึงอีกจังหวะหนึ่งลุยข้ามไม่ได้เพราะน้ํากลายเป็นแม่น้ําใหญ่แล้วนั้นมีความหมายนะครับว่าน้ํานี้ไหลไปที่ไหนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นั่นคริสจักรจะต้องมีอิทธิพลต่อโลกและสังคมก็คือนะครับน้ำไหลไปสู่ทะเลที่เค็มทะเลจืดน้ําไปถึงต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้กลับมีชีวิตเกิดขึ้นมันไม่เคยมีปลามันก็จะมีปลาช้าประมง ที่ไม่เคยจับปลาในเดซีหรือทะเลตายเขาก็จะจับปลาที่นั่นรู้ไหมเมื่อก่อนทำไมครับมันแห้งแล้งแต่วันนี้มันเขียวสดพี่น้องครับดูภาพภาพบนจอเห็นไหมนี่คือภาพของเดซีภาพทะเลตายรู้ไหมครับเห็นไหมเกลือเกลือมันจับขึ้นไปอย่างไีเลยเห็นไหมนะฮะนี่คือนี่คือเดซีจริงๆนะเค็มจริงๆเลยนะครับแล้วถามว่ามีปลาไหมมีปลาไหมครับที่นั่นมีปลาไหมที่นั่นไม่มีปลาครับนะฮะมีไกด์คนหนึ่งเข,เขาหลอกนะครับพี่น้องโอ้ที่นี่ปลาชุมมากเลย นะครับนะก็แซวเล่น,นะครับก็เลยกระซิบถามผมว่าที่ประเทศไทยมีปลาอะไรผมบอกปลาช่อนมันกะ็บอกปลาช่อนปลาช่อนนะฮะเยอะเลยนะฮะเพราะว่าคนไทยเชื่อครับเขาหลอกที่จริงแล้วเดซี yes, see, ไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่นั่นเพราะมันเป็นทะเลตายมันเค็มจริงๆน้ำมันะอยู่ไม่ได้นะครับแต่กําลังจะบอกว่าในนิมิตนั้นจะไปครับจะจับปลาจะจับปลาในทะเลตายพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าให้นิมิตกับเอเซเคียว,ว่าคริสตจักรจะต้องมีอิทธิพลต่อสังคม น้ำไหลไปที่ไหนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นั่นพี่น้องที่รักพี่น้องชาวเน็กซัสจะเป็นน้ําของพระเจ้าจะเป็นน้ําแห่งชีวิตของพระเจ้าไหลไปที่ไหนที่นั่นเกิดการเปลี่ยนแปลงใครเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวยกมือนะครับใครเชื่อพระเยซูคนเดียวในครอบครัวขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอยากจะเห็นคนในครอบครัวเชื่อพระเยซูไหมอยากไหมครับพี่น้องตั้งเป้าเลยครับปีนี้จะเป็นปีแห่งพระพรกับพี่น้องปีนี้จะเป็นเหตุการณ์เกิดผลผมเป็นพยานได้ครับผมเชื่อพระเยซูคนเดียวในครอบครัว นะครับปี19 74้นะครับผ่านไปแล้ว4 3ปีที่ผ่านมา4 2 4 3ปีที่ผ่านมานะครับที่เชื่อพระเยซูพี่น้องทราบไหมครับผมเชื่อพระเยซูคนแรกในครอบครัวไปเล่าให้พ่อแม่ฟังไปเล่าให้อาฟังเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เชื่อพระเยซูตกนรกประกาศแรงมากเลยอาก็เลยบอกว่ามึงไปสวรรค์นคนเดียวพวกกูจะไปนรกเพราะว่าเถียงกันแล้วทะเลาะกันสู้ไม่ได้ เราก็เลยทําไมครับประกาศเลยเว่าเดี๋ยวถ้าวันพิพากษามาถึงผมจะนั่งเคียงข้างพระเยซูใครไม่เชื่อพระเยซููตกนรกอาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแค่มึงไปสวรรค์คนเดียวก็แล้วกันเพราะกูไปนรนกเสร็จแ,แล้วทําไมฮะพ่อผมก็ไปโรงพยาบาลเป็นอมกพ์ผมก็เอาไปโรงพยาบาลเลยนะไปรักษาไว้ที่นั่นผมก็จัดการนะครับกวาดบ้านเรียบร้อยเลยครับสารพระภูมิเชิญลงน้ํานะครับหิ่งพระเต็มไปหมดเลยนะครับหิ่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะนะครับเชิญนะครับไปไว้นะที่โบสถ์ไปหมดเลยนะครับ พ่อกลับมาตกใจหมดเลยนะครับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะที่บ้านหายหมดแล้วนะครับอาจจะไปแจ้งตำรวจจับผมเพราะว่าผมเป็นตัวทำลายาศาสนาเพราะบอกเปล่าเนนั่นไม่ใช่าศาสนาพุทธเนีาศาสนาผีกับพรามถ้ามีสันพระภูมิเนี่ยผีกับพรามนะเขาบอกว่าเออไม่ใขาใครก็แล้วแต่เน,นียไปสมบัติกูเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะจะจับพาผมไปหาเจ้าอาวาสที่วัดไปบอกเจ้าอาวาสเลยนะผมเคยเป็นเด็กวัดตั้งแต่เด็กนะฮะเจ้าอาวาสบอกว่ายังไงวะอย่าให้หมู่บ้านนี้ยุ่ง ถ้าไม่งั้นออกจากหมู่บ้านนี้ไปแต่คุณแม่ผมเชื่อแล้วนะครับผมผมให้คุณแม่เริ่มเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าแม่ก็กลัวมากบอกว่าอย่ามาเหยียบวัดตายแล้วจะไม่ให้เผาที่นี่แม่บอกไม่เป็นไรถ้าแม่ตายแล้วช่วยเอาศพมัดไว้หน้าวัดถ้าพระลงมาอาบน้ําเดี๋ยวจะหลอกให้ดูท้าทายกันพ่อจะส่งผมเรียนผมเรียนครูตอนนั้นพ่อบอกว่าถ้ามึงเชื่อพระเยซูให้พระเยซูส่งมึงเรียน ผมก็อธิษฐานเสร็จไปบอกพ่อพระเยซูบอกผมให้พ่อส่งเรียนพ่อบอกเดี๋ยวก็เต็มเลยสนุกมากแต่พี่น้องรู้ไหมจากเชื่อพระเยซูคนเดียวสิบปีผ่านไปช่วงแรกผมร้อนมากร้อนลอนมากเลยแต่ร้อนเกินไปคำว่าร้อนเกินไปก็คือว่าพระทะทุกเรื่องเลยชนทุกคนเลยไม่มีใครเชื่อแต่พอผมตั้งใจอธิษฐานใหม่สำแดงชีวิต แสดงความรักและก็ดูแลคนในครอบครัวสิบปีผ่านไปน้องชายหัวแก้วหัวแหวนมาเชื่อพระเยซูผมเทศในค่ายนะครับเป็นค่ายนุชนแล้วตอนนั้นผมมา,เ,าเรียนพระกบ,บีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วนะสิปีละเป็นผู้รับใช้ร้อนรนมากเลยค่ายนั้นนะครับมีคนรับเชื่อคนเดียวไอ้คนที่ออกมารับเชื่อคือน้องชายผมก็นึกว่าทําไมครับออกมาพี่ผมสงสารพี่เรียกตั้งนานไม่มีใครออก <laughs> ไม่มีใครออก <laughs> ก็เลยออกมาสะหน่อยปรากว่ามันเชื่อจริงไว้ เออมันเชื่อจริงนะครับโอ้มันร้อนรนมากเลยมันกลับบ้านกลับบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยไปครับพาพ่อพาแม่ทุกคนเลยนะฮะไปโบสถ์บอกว่าพระเยซูมีจริงพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ชายพระเยซูเปลี่ยนแปลงผมน้องชายผมานะมาซาละมาดุน่าดูเลยนะรู้ไหมมีไวรุ่มตีกันตายแล้วก็ฆ่าคนอื่นตายมันอยู่ที่นั่นด้วยมันก็หนีนะครับหนีไปมาหาผมจะไปพัทยาไปทํางานบาอาคาซาบาเกอันนี้มันหน้าตาดีนะฮะมันจะไปผมบอกเขาไม่ได้ไปฆ่ากับผมก่อน ก็ขอบคุณพระเจ้าไปรับเชื่อที่ค่ายรับเชื่อที่ค่ายเพราะเปลี่ยนแปลงเลยท่นนี้มันเอาทุกคนในบ้านเลยนะฮะมารู้จักพระเจ้าหมดเลยพี่น้องรู้ไหมครับเวลาผ่านไปวันนี้30คนในครอบครัวผมเป็นคริสเตียนหมดละฮาเลูยา<ะ>ขอบคุณพระเจ้าพ่อแม่อาเขยสะพ้ยอาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทําไมครับจะจับผมไปหาตํารวจนี่นะรับเชื่อพระเยซูแล้วแกเป็นคนบอกเลยว่ากูจะไม่เหยียบโบสถ์มึงเลยนะสุดท้ายแกเป็นคนจูงลูกสาวเดินข้าวโบสถ์ <laughs> แต่งงาน และก็ลูกเขยเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ผมนะฮะต้องดูแลแกในบันปลายชีวิตในนี้แกไปอยู่กับพระเจ้าแล้วพี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าเปลี่ยนได้โดยพระกิติคุณพระเจ้าเปลี่ยนได้ผ่านคําพยานชีวิตของเราเพระเาะนั้น,น,นเราระเจะต้องลุยเขาว่าลุยหมายถึงว่าเราอยู่ที่ไหนที่นั่นเกิดผลเอเมนขอบคุณพระเจ้าสมาชิกโบสถ์เน็กซัสอยู่ที่ไหนที่นั่นเกิดผลบอกกับคนข้างๆครับเราจะเกิดผลเราจะเกิดผลเราจะเป็นพรขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับให้เราเป็นเหมือนโยเซฟได้ไหม บอกอะไรครับโยเซฟแปลว่าเพิ่มพูนใช่ไหมโยเซฟอยู่ที่ไหนใช่ไหมที่นั่นนะฮะเกิดผลขอบคุณพระเจ้าชีวิตเราจะเป็นเช่นนั้นนะครับพี่น้องขอหนุนใจพี่น้องครับเราจะลุยพันธกิจของพระเจ้าเราจะกระทบนะฮะกับคนในที่ทํางานเราจะกระทบกับคนในครอบครัวเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเราไม่เหมือนคนอื่นต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าคริสเตียนจะต้องไม่เหมือนคนอื่นดังนั้นคือจากที่เกิดผลและเป็นพรคือหนึ่งคือจากที่ทำไมครับเคลื่อนที่ ไปข้างหน้าอย่าอยู่กับที่สมาชิกอย่าอยู่เฉยสองคิดจักรที่เกิดผลและเป็นพรต้องขยายตัวต้องเติบโตขึ้นจากเด็กเป็นเยาวชนจะแม้อนุชนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพหรือดูแลตั้งแต่พันธกิจเด็กพันธกิจเยาวชนพันธกิจสตรีพันธกิจทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องคิดจักรต้องเอาใจใส่ชุมชนขอบคุณพระเจ้าและคิดจักรต้องมีอิทธิพลต่อสังคมโลกเราจะลุยน้ํา ออกไปที่ไหนมีผลกระทบที่นั่นและพระกุมโยกอะไรครับมันจะเกิดผลใหม่ทุกเดือนขอบคุณพระเจ้าจะมีคนบับติสมาทุกเดือนขอบคุณพระเจ้าเราจะชวนคนมาจะชวนญาติพี่น้องของเรามาพี่น้องลองลอง,ลอง,ลองตั้งเป้าอธิษฐานผมเคยนําคนรับเชื่อตอนห้าทุ่มของคืนวันที่สามสิบเอ็ดธันวารู้ไหมตั้งเป้ากับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เจ้าข้าคืออ,อ่ปีนี้จะต้องมีคนรับเชื่อพระเยซูสามสิบเอ็ดธันวาในค่ายที่เป็นแคมป์ไฟเขาออกมารับ พระเยซูคริสต์ใกล้จะถึงเที่ยงคืนดูไหมพระเจ้าตอบคําที่ฐานตามปีที่เรากําหนดจริงๆดังนั้นพี่น้องครับตั้งเป้าปีนี้จะต้องนําคนมาถึงพระเยซูปีนี้จะต้องนําคนมาโบสถ์ปีนี้จะต้องนําคนมารับเชื่อพี่น้องครับลองทําดูสิครับพระเจ้าจะทํางานของพระองค์ผ่านเรานั้นขอให้ชุดของเราเป็นพระผ่อนเอเมนไหมพี่น้องถ้าพี่น้องปรารถนาเช่นนั้นเรารู้ว่าพระเจ้ากําลังจะใช้เราให้เกิดผลดีร่างกายของเราเป็นวิหารใช่ไหมเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะให้ร่างกายนี้พัฒนา เติบโตเข้มแข็งและก็ร้อนรนเป็นที่สถิตของพระเจ้าและคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราดังนั้นคุชั่นเน็กซัสวันนี้จะถวายจากริบิต้นไปจะเต็มด้วยผู้คนคนในชุมชนนี้จะเห็นว่านี่คือสถานามัสการพระเจ้าและคนจะเดินเข้าสู่คริตจักรของพระเจ้าเพราะคาริตจักรร้อนอรนในหลักพระเจ้าก็เรายืนขึ้นครับพี่น้องเราจะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจกรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ